สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องโนเกียสุดทนลงรูปปุ๊บโดนดูดปั๊บแค่5 นาทีโผล่เว็บพนันคนเข้าใจผิดคิดว่ารับงานเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนน้องโนเกียเน็ตไอดอลคนดังออกมาเปิดเผยผ่านผู้สื่อข่าวพร้อมทั้งนำหลักฐานการถูกแก๊งมิจฉาชีพปลอมหรือทำเพจของตนเองขึ้นมาเพื่อโฆษณาโดยอ้างชื่อและภาพของตนเองไปชักชวนคนให้พนันออนไลน์น้องโนเกียกล่าวว่าตอนนี้มีพวกเพจปลอมผุดขึ้นมาเยอะมากและแต่ละเพจมีผู้ติดตามหลักหมื่นขึ้นคือเป็นยอดติดตามที่เยอะมากมิจฉาชีพพวกนี้จะดูดภาพของตนที่เพิ่งลงในโซเชียลประมาณ5 นาทีพวกนี้ทำงานเร็วแล้วก็นำไปโพสชวนเล่นเว็บพนันตามช่องทางต่างๆในโซเชียลคนที่ติดตามตนเองหรือคนรู้จักเข้าไปเห็นเพจพวกนี้เขาจะคิดอย่างไรคิดว่าตนเองไปโปรโมทให้เพจเว็บพนันจริงๆซึ่งตนก็จะเดือดร้อนถูกกล่าวหาว่าไปมีส่วนพัวพันอะไรทำนองนั้นที่ผ่านมาเคยไปแจ้งความก็หลายครั้งสุดท้ายก็ได้คำตอบที่ว่าทำอะไรไม่ได้ได้แค่ยืนยันตัวตนว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและเคสตัวอย่างที่มีมากมายเช่นดาราที่ถูกเรียกไปสอบปากคำเพราะพวกเว็บพนันพวกนี้มาเอารูปของพวกเขาไปอ้างและมาหลอกชักชวนไปโฆษณาจนถูกดำเนินคดีดาราบางคนเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งตนเองก็ไม่รู้ว่าจะถูกเรียกไปสอบด้วยหรือเปล่าซึ่งเพจปลอมโนเกียมีเยอะมากตนเองได้แจ้งไปยัง Facebook แล้วแต่ Facebook ก็ไม่ปิดเพจพวกนี้เลยก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาตนก็จะโพสต์ Facebook แจ้งบ่อยๆว่ามีเพจปลอมอันไหนบ้างหลายๆคนจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อไปหลงเชื่อหวังว่าคงจะไม่มีอะไรร้ายแรงไปมากกว่านี้และเพจปลอมก็จะหายไปและจะต้องมีอีกกี่คนที่ตกมาเป็นเหยื่อเว็บพนันพวกนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ